ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอย่างที่เราสัญญากันไว้นะคะว่ากิจกรรมแรกของปี59เนี่ยเราไปสวนนพเคราะห์แล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานที่นะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดโพนะคะเราได้ชมบรรยากาศของช่วงเช้าไปแล้วนะคะเป็นของวันที่23มกราคม59ที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะคะที่เราร่วมกับแฟนๆรายการนะคะต้องบอกว่าเป็นสเปเชียลทริปนะคะทริปเล็กๆนะคะแต่ว่าได้อะไรเยอะแยะมากมายไปชมกันเลยค่ะครับก็นี่ช่วงบ่ายนะครับแต่พอช่วงบ่ายนี้แดดเริ่มที่จะเริ่มแรงเริ่มจะแรงต้องกางร่มปิดหน้ากันนิดนึงก็อย่างที่เรียนครับวันนี้เราเองก็ได้รับเกียรตินะครับจากไกด์กิตติมศักดิ์ที่เขาบอกว่ารับรองแขกบ้านแขกเมืองจริงๆมาเป็นคนพาพวกเรานะครับเข้าเยี่ยมชมสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต้องบอกว่าเกร็ดความรู้เนี่ยแน่นมากแน่นมากใช่ค่ะนะครับเนี่ยจุดแรกที่ไปเนี่ยคุณยศผมเรียกว่าพี่ยศนะก็คุ้นเคยกันนะครับอันนี้จะให้ความรู้ก่อนถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณรอบพระอุโบสถความจริงถ้าดูด้วยสายตาผ่านๆเนี่ยก็เหมือนจะแบบอุ้ยดูคล้ายกันหมดเลยแต่เชื่อไหมครับในสถานที่เนี่ยพระพุทธรูปก็มาจากต่างยุคต่างสมัยครับซึ่งในวันนั้นน่ะทางพวกเราเองก็ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆค่อนข้างจะครบถ้วนอันนี้คือจุดแรกที่พวกเราเยี่ยมชมกันนะครับจุดที่2ครับอันนี้คือเดินทางเข้าไปในพระอุโบสถนะครับของทางวัดพระเชตุพนค่ะโอ้อันที่นี่สวยมากใช่นะครับก็มีโอกาสได้นะครับเข้าไปทำการสักการะพระประธานค่ะนะครับในวัดนะค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วสถานที่นี้นะคะครับเราได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนะคะขณะที่เรานั่งอยู่กันเต็มเลยเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะคะด้านหลังเนี่ยเดินเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะตลอดทั้งวันจ้ะก็จะมีการให้เกิดความรู้นะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในวัดพระเชตุพนนะครับนี่กิจกรรมฝาผนังครับก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามวิจิตรนะครับส่วนองค์พระประธานก็คือพระพุทธเทวปฏิมากรครับหลังจากการเข้ากราบสักการะนะครับพระประธานในพระอุโบสถแล้วเดินเท้ากันต่อครับแดดยังไม่ร่มลมยังไม่ตกนะคะยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ไปต่ออันนี้ก็คือเข้ามากราบใช่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งนะครับที่อยู่ในวัดพระเชตุพนซึ่งนะครับก็หลายคนก็มีความเริ่มใสศรัทธาครับในเรื่องที่ใครมีบุตรยากนะก็จะมาขอพรนะครับจากหลวงพ่อนะครับแต่จะมีเกล็ดคือต้องขอในวันพระนะอันนี้ก็ออกเดินทางกันต่อนะครับภายในวัดก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานตามจุดต่างๆนะครับเรียงรายอย่างที่เรียนฮะว่าครั้งนี้ได้รับความเมตตานะครับจากทางวัดให้เข้าเยี่ยมชมในหลายสถานที่ซึ่งแบบพิเศษจริงๆซึ่งไม่สามารถทำการบันทึกภาพมาออกอากาศได้นะครับอันนี้คือก็เป็นหลวงพ่อนาคปลกนะครับที่อยู่ภายในพระวิหารนะในส่วนหนึ่งของทางวัดนะครับที่เห็นคล้ายๆกระจกนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะองค์ความรู้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของยาในเรื่องของการรักษาแบบโบราณนี่ใช่ไหมเขาถึงมีการนวดวัดโพใช่ไหมคะอาจารย์ไม่รู้ว่าน้ำแพได้แอบไปนวดหรือเปล่าตอนเย็นไม่ใช่ค่ะหนูหลงค่ะหนูหลงอยู่ในวัดพระในส่วนของพระนอนค่ะครับนี่9นี่พี่เปิ้ลอันนี้ก็แฟนรายการประจำแล้ววันนั้นจริงโชคดีมากนะแพได้เข้าไปในวิหารเก่าในอุโบสถเก่าด้วยนี่แหละครับที่พูดถึงนี่แหละครับอันนี้อนุญาตให้ถ่ายภาพอันนี้เป็นพระอุโบสถเก่าค่ะนะฮะนี่คือหลวงพ่อศาสดานะครับซึ่งเป็นองค์พระประธานเก่านะของวัดพระเชตุพนไม่มีนักท่องเที่ยวเลยผมเองอยู่ท่าเตียนวัดโพมาตั้งแต่เกิดผมยังเพิ่งรู้ในวันนั้นเองอ๋อเหรอคะใช่ครับเพราะปกติจะปิดครับไม่ได้เปิดให้เข้าสักการะก็ต่อมาครับอันนี้ก็เริ่มเห็นจากลักษณะสถานที่อันนี้อย่างฮะออกจากอุโบสถเก่าก่อนนะครับนี่แล้วก็แน่นอนครับถ้าพูดถึงวัดพระเชตุพน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งซึ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเริ่มใส่ศรัทธานะครับแล้วก็มีพุทธในทางวิจิตรศิลป์งดงามมากพุทธศิลป์นะครับก็พระพุทธไสยญาติหรือว่าพระนอนนั่นเองค่ะอยู่ในนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะอาจารย์จ้ะหลงไม่รู้หลงอะไรหาแฟนรายการไม่เจอค่ะก็วนว่ายอยู่อย่างนั้นค่ะนี่แหละครับโอ้ก็บอกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปเห็นองค์จริงผมอยากให้ไปเยี่ยมชมไปกราบสักการะจริงๆนะครับมีความสวยงามมากนะครับแล้ววันนั้นที่เราไปเนี่ยก็มีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการปฏิสังขรณ์บูรณะด้วยนะครับครับวันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะครับเราก็จะมาฟังความรู้สึกความคิดเห็นของท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับพี่ชื่อนัทวราค่ะมาจากที่ไหนครับค่ะกรุงเทพเนี่ยค่ะความรู้สึกจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกมีความสุขอะค่ะไม่นึกไม่คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะเยอะแล้วก็ได้เข้ามาในวัดได้ทำในสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เราครับก็อาจารย์บอกเสมอว่ามันมาที่วัดแล้วมันได้พบสิ่งที่แปลกๆที่เราไม่ได้เคยได้เจอลึกๆอ่ะมาแล้วก็สบายใจแล้วก็ได้ทำบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นในแง่ของพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูโดยท่านพระครูอาคมนะครับค่ะสุดยอดค่ะก็คือว่าทำให้เรารู้สึกว่าท่านก็เต็มที่กับเราในการสวดเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าสวดแบบบทเก่าๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันมีมนต์ขลังอะค่ะเราทำให้เรามีกำลังใจอะค่ะแล้วก็มีความสุขสุดท้ายนี้ให้กล่าวอะไรถึงแฟนรายการเปิดดวง12ราศีเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมในอนาคตนะอยากจะเชิญชวนหรืออยากจะพูดคุยบอกกล่าวอะไรกันบ้างครับค่ะก็อยากให้คนที่คนไทยนะคะที่กำลังหมดความหวังหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยอยากให้มาทำอย่าลืมศาสนาพุทธแล้วก็ช่วยกันมาเป็นกำลังใจให้คนพุทธได้ทำบุญอย่างอาจารย์จัดรายการอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีเพื่อนแล้วก็มีสติมีความสุขค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นต้องบอกว่ากลุ่มแฟนรายการเนี่ยมาจากหลากหลายสถานที่มาจากหลากหลายต่างจังหวัดและที่สำคัญหลายท่านมาไกลจากต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อวันชัยผมจะสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีแม่ทำไมต้องสวัสดีแม่เพราะแม่ก็ชอบให้แม่ชอบดูรายการนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีก็เป็นแนวคิดอะไรที่เวลาเราท้อเราหมดไม่มีคนให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เราจะไปหาทางออกที่ไหนดูรายการนี้บางทีก็เป็นที่พึ่งทางใจใช่ครับถูกต้องแม่คุณแม่อยู่ที่ไหนคุณแม่อยู่ที่สวีเดนนะครับวอไบจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างทั้งในส่วนของพิธีสวดนพเคราะห์รวมถึงการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดโพครับเรามีเป้าหมายที่วางในครั้งหน้าแล้วพอได้เราไม่ได้มาทำตรงเนี้ยมันทำให้ระบบเราอาจจะดีกว่าที่เราไม่ได้มาทำครับมีความรู้สึกอย่างนั้นครับรู้สึกมีกำลังใจมีกำลังใจครับนะครับต้องบอกว่าที่ต่างประเทศก็คงจะมีแฟนรายการส่วนหนึ่งถูกไหมมีครับเพราะเขาดูช่องไทยกันครับรายการมิไรเคิลจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอัดเข้าไปในนั้นนะครับแล้วเราก็ได้ดูครับครับจริงๆเป็นรายการที่ดีครับครับก็วันนี้ก็ยินดีนะครับที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาจากสวีเดนครับยินดีครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมในครั้งหน้านะครับถ้ามีประชาสัมพันธ์แล้วถ้ามีเวลาว่างก็เชิญนะเพราะว่าทุกกิจกรรมของทางสถานีทุกรายการอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะทำหนึ่งเลยชวนทำบุญทำกุศลนะครับทำลักษณะพวกจิตอาสานะการให้ทานอันนี้เป็นอีกเพียงหนึ่งรูปแบบกิจกรรมเท่านั้นที่เราเปิดหัวศักราชปี2559ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เดินทางมาไกลแล้วก็ขออวยพรให้คุณวันชัยและคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับมีความสุขนะสมหวังตลอดปี2559ครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากมาจากหลายสถานที่หลายจังหวัดหลายประเทศมีบางกลุ่มฮะก็ต้องบอกว่าขนกันมาเป็นทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มแฟนรายการที่ติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ต้อนรับครอบครัวของคุณอันธิยาคุณอันธิยานะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีคุณแม่คุณลูกและนี่เป็นคุณน้าค่ะน้าคุณน้าเป็นคุณน้องนะครับอยากจะถามถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งในส่วนของพิธีสวดนพเคราะห์นะครับบูชารับส่งพระราหูรวมถึงการได้เข้าไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในวัดพระเชตุพนรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีค่ะที่ได้มาร่วมพิธีครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นพิธีส่วนตัวแล้วก็ได้มาวัดพระเชตุพนเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ไหว้เหมือนที่วันนี้มาก็รู้สึกว่าเหมือนเราเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยได้มาดูอะไรอะประวัติศาสตร์ครับ
อยากเสนอแนะความคิดเห็นสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปอยากจะเห็นอะไรหรืออยากให้ทางรายการทำในรูปแบบไหนเพิ่มเติมมีไหมครับก็เป็นครั้งแรกค่ะที่มางานแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วอะค่ะตรงนี้ก็คิดว่าทั้งทีมงานแล้วก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมมาดีแล้วนะคะก็ถ้าจะเพิ่มก็คงจะเป็นจำนวนคนที่มาร่วมค่ะเพราะตอนแรกเห็นอาจารย์บอกมา40ปรากฏมาจริง70นะคะเยอะค่อนข้างเยอะก็คือในส่วนของสถานที่เนาะนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับกิจกรรมของทางรายการเนี่ยถ้ามีก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบก็ประมาณ2เดือนครับเราจะนะเจอแล้วก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะบางส่วนก็กลับไปแล้วนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทนความร้อนช่วงบ่ายไม่ไหวนะครับแต่หนูจะหนีไปนวดจริงๆนะคะอาจารย์ตอนเรื่องปกตินะเวลาสังเกตไหมว่าทุกกิจกรรมเวลามีสัมภาษณ์ความคิดเห็นนะเนาะต้องเป็นพิธีกรเนาะหายไปไหนไม่รู้หายไปไหนไม่รู้นะหลงเพราะนั้นวันนั้นแพรมีปัญหาสุขภาพก็ต้องทนตั้งแต่เช้าแล้วแต่ตกบ่ายก็อยู่ถึงช่วงบ่ายไม่ไหวก็ให้ไปพักก่อนนะครับค่ะนะคะฟังแล้วดูดีไหมฟังแล้วดูดีค่ะจริงๆแล้วนอนนวดอย่างสบายใจแต่จริงนะคะวันโทรต้องไปลองสักครั้งหนึ่งนะคะใครที่ไม่เคยคนที่ชอบนวดนะจ้ะจริงๆนะผมคิดนะผมคิดนะคือยังไงเนี่ยเวลาจัดนะปีนึงต้องได้จัดกลับไปในสถานที่แห่งนี้ก็ยังแอบคิดว่าอาจจะแบบขออนุญาตทางวัดว่าให้กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเป็นช่วงเย็นๆเลยได้ไหมก็จะเป็นครบต่างใช่บรรยากาศดีๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องร้อนกันเนาะอยากให้ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสิริมงคลนะคะแล้วก็อยากให้อยู่ต่อบางท่านเนี่ยอายุมากนะคะอาจจะมีเรื่องของสภาพอากาศอะไรอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะพีดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606นะคะ SMS มาเลยค่ะจากคุณธนากรค่ะเกิดวันที่4มีนาคมปี30นะคะวันพุธเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งถึง4:30นะคะเงินสุขภาพค่ะด้วยพื้นชะตาให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเรื้อรังกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นนะฮะไขข้อกระดูกลำไส้ภูมิแพ้รวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทต่างๆนะอันนี้เป็นปัญหาในพื้นชะตาและปีนี้อยากให้ไปตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังจริงๆสภาพคล่องโดยรวมปีจรนี้ช่วงอายุย่าง30หลังวันเกิดไปแล้วรับสายใจขวาของจริงนะและถ้าคุณทำธุรกิจการงานอะไรอยู่พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีหลังวันเกิดไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถานะครับค่ะทะเบียนรถนะคะ6680ค่ะ66เนี่ยนิดนึงอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปส่วน80เนี่ยให้ระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เราอยู่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่คู่หลังค่ะเบอร์โทรขยับนิดนึง7760ค่ะจริงๆพยายามเลี่ยงเสานะแต่ว่าคัดท้ายคู่หลัง60เนี่ยกระเป๋าสตางค์รั่วถ้าขยับเป็น61ได้ดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุรีรัตน์นะคะ16ธันวาคมนะคะ16ธันวาคม 2:30 โมงนะคะจะมีงานใหม่เข้ามาไหมนะคะรับซ่อมรถค่ะปุตตะเป็นสีวันอังคารหรือเปล่าวันอังคารหรือเปล่าไม่ได้บอก16ธันวา23คือมีเกณฑ์งานใหม่การริเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญธุรกิจในเรื่องของการทำพวกยานยนต์ซ่อมรถอะไรพวกนี้ระยะยาวชะโลกกับพื้นดวงอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าดวงนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจำไว้เลยนะแต่ยังโชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่ทำชะโลกเทคไทม์ใช้เวลาหน่อยไม่หวือหวาแต่ระยะยาวผมถือว่าดีและปีจรได้มีลุ้นในเรื่องของงานใหม่ค่ะอีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะกองพันค่ะจ้ะคุณอะไรนะคะกองพันนะฮะกองพันกองพันค่ะจ้ะจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่2 กันยา 2-3ค่ะจ้ะเวลาเกิดค่ะเวลาจำได้แต่ว่าตอนกลางวันนะคะกลางวันวันอังคารหรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งนะ2 กันยา 2-3
นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับตอนนี้ย่าง37คืออย่างนี้ย่าง37เนี่ยไฮไลท์สำคัญจะเป็นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอาชีพการงานนะครับทำอะไรอยู่ฮะค้าขายอาหารตามสั่งนะคะสถานที่ตั้งร้านไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักใช่ไหมครับอยู่แบบไหนฮะติดค่ะติดเลยเหรอถนนเส้นเมนเลยเหรอฮะหรือถนนเส้นรองเข้ากรุงเทพคืออย่างนี้นะในเรื่องของของกินเนี่ยถ้าถามว่าคือจริงๆวันนี้คุณจะถามหรือเปล่าว่าอยากจะทำอาชีพไหนที่ถูกฉลกค่ะแต่หมายถึงว่ามีที่เขาว่าเขาจะมาเอาคืนนะคะตอนนี้หนูค้าขายอยู่ฟังความผมให้ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยในดวงเนี่ยที่ผมถามในเรื่องของสถานที่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถ้าทำอาหารเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักผมถือว่าสมรูปนะเช่นถนนเส้นรองทำเลดีๆอยู่ในตลาดอยู่ในโรงเรียนอยู่ใต้ถุนคอนโดพวกเนี้ยจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยถ้าจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ใหม่ไม่ต้องกังวลนะสถานที่ใหม่ที่จะไปอยู่นั้นเนี่ยผมมองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าให้มองกลุ่มที่ผมว่าตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดนะอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักถนนเส้นรองไม่ว่ากันแล้วก็ตลาดห้างร้านโรงเรียนอะไรพวกนี้ได้หมดโอ้ค่ะจ้ะแต่พอดีหนูก็เริ่มใหม่ด้วยกำลังจะได้ตั้งร้านแต่ทีนี้เจ้าของที่เขาจะมาบอกว่าเขาจะมาเอาคืนนะคะหนูก็เลยว่าหนูจะได้ย้ายไหมย้ายฮะมีเกณฑ์โยกย้ายแต่อย่างที่ผมบอกคุณก็จะได้สถานที่ในการทำมาหากินที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปค่ะโอ้ค่ะแล้วในอนาคตนะในอนาคตนะจ้าแล้วนี่สิ่งนี้เป็นยังไงคะอ๋อเรื่องการเงินยังเสียอยู่ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าในอนาคตเนี่ย ในอนาคตเนี่ยอยากจะบอกว่าอีกหน่อยคุณที่ที่คุณอยู่อาศัยกับที่ที่คุณทำมาหากินเนี่ยจะเป็นที่เดียวกันโอ้ค่ะคือบ้านที่อยู่ก็อาจจะขายอาหารอะไรเงี้ยนะก็แต่ถ้าถามว่าอาชีพนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่ก็พอได้แต่เหนื่อยหน่อยนะก็ต้องลงมาทำเองนะครับทำเองปรุงเองขายเองพวกนี้ต้องทำแบบนั้นค่ะค่ะเพราะว่าหนูทำอยู่กับแฟนเองก็ขวนขวายหน่อยนะเน้นอย่างเดียวแหละว่าอย่าจู่ติดถนนเส้นหลักเห็นไหมล่ะของเดิมทำอยู่มันก็ไม่ยั่งยืนจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและปีนี้มันมีเกณฑ์ต้องย้ายจริงๆครับค่ะโอ้แสดงว่าพอดีหนูรอคำตอบเขาเดือนสิ้นเดือนนี้แหละค่ะว่าเขาจะมาให้คำตอบว่าจะได้ย้ายหรือย้ายถึงแม้ว่าจะไม่ให้ย้ายในช่วงสั้นนี้เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็ต้องย้ายสมมติช่วงนี้อาจจะมีการยืดแต่คุณไม่ต้องรอคุณหาเลยคุณมองหาทำเลเลยแล้วอย่างที่ผมบอกเงื่อนไขคืออย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักค่ะแต่ว่าหนูทำอาชีพนี้ก็ดีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เหนื่อยหน่อยไงอย่างที่บอกเหนื่อยหน่อยที่ผ่านมาก็เหนื่อยแต่มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ถูกไหมค่ะนะมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เพราะมันอยู่มันสัมพันธ์ถึงเรือนเงินด้วยขออย่างเดียวอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักแล้วมันจะยั่งยืนกว่านี้ครับค่ะค่ะแล้วครอบครัวได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะปีที่แล้วก็อาจจะมีปากเสียงกันบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เบาลงหน่อยถูกไหมฮะถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเขาบอกว่าเข้าบ้านแล้วก็ร้อนนะครับปีนี้ดูเหมือนจะปรับตัวกันได้มากขึ้นนะดวงนี้ปีจรนี้นะครับปีจรนี้ผมให้คุณทำบุญเรื่องน้ำนะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรนะฮะภาระหนี้สินก็ใช่ของคุณก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้นะครับหรือว่าซื้อน้ำดื่มถวายวัดนะคะแล้วดูไปถึงว่าโรคภัยอะไรอย่างนี้คะหลักๆว่าต้องได้ไปทำบุญอะไรอย่างนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไงซื้อน้ำดื่มถวายวัดค่ะนะครับแล้วก็ตัวคุณเองนั้นน่ะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานตัวคุณก็ต้องระวังนะนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็พวกทางเดินหายใจนะครับปีใหม่นี้ร้านปิดมั้ยคะร้านว่าก็จะหยุดแค่วัน2วันนะคะเนาะทํามาหากินดีกว่านะค่ะก็รักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเกิดได้โยกย้ายอะไรยังไงมีคําถามอะไรใหม่เดี๋ยวปีหน้าพูดคุยกันใหม่ครับนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโชคดีครับ
ค่ะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะครับ